นะลูกแม่แม่จะมาเจอก็วันแม่แล้วเหรอเอาอะไรให้แม่ดีเอาดอกมะลิไหมแต่เราไม่มีดอกมะลินะสวัสดีค่ะค่ะขอสายคุณแม่กัญญาหน่อยค่ะจะให้หนูบอกแม่ว่าใครโทรมาคะอ๋อบอกทางโรงพยาบาลโทรมานะคะค่ะแล้วแม่กัญญาโรงพยาบาลโทรมาค่ะอะไรลูกคุณหมอโทรมาค่ะจากโรงพยาบาลลูกแม่รับเองลูกฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่กัญญาใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะพอดีทางโรงพยาบาลจะมาบอกผลอาการของคุณแม่นะคะบอกผลอาการเหรอคะเดี๋ยวคุณแม่ขอไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วกันนะคะอ๋อได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแม่คะคุณหมอโทรมาแล้วใช่ไหมคะคุณหมอโทรมาให้แม่ไปโรงพยาบาลกับลูกเดี๋ยวแม่จะไปโรงพยาบาลนะหนูอยู่ดูแลน้องไปด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ไปเองแค่เดียวลูกใกล้คุณแม่นะคะหนูขอไปด้วยดูแลน้องนะลูกนะเดี๋ยวแม่จะไปแล้วลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่กัญญาถึงบ้านหรือยังคะถึงแล้วค่ะแต่ตอนนี้แม่กัญญาสลบค่ะอ้าวทำไมล่ะคะไม่รู้เหมือนกันค่ะหนูต้องดูแลแม่นะคะแม่หนูไม่สบายมากเลยนะคะคุณหมอบอกนะคะว่าแม่เป็นอะไรแม่หนูเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะคะทำทุกวันที่เป็นวันแม่เข้าใจไหมลูกค่ะใช่แล้วตอนนี้
ี้แม่ก็อยู่กับพวกหนูอยู่เพราะฉะนั้นต้องเป็นเด็กดีใช่ไหมคะค่ะต้องเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะลูกเข้าใจไหมคะน้องเจอรี่เข้าใจไหมทุกคนเข้าใจค่ะโอเคคลิปนี้นะคะแม่เกดก็อยากจะมาทำคลิปละครเกี่ยวกับการที่ถ้าเราไม่มีแม่เนี่ยเราจะรู้สึกยังไงเราจะอยู่ได้ไหมนะคะตอนที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่นะคะเราก็ควรที่จะรักแม่เชื่อฟังแม่นะคะทำทุกวันให้เป็นวันแม่อย่ารักแม่แค่1วันอย่ารักแม่แค่12 สิงหานะคะสำหรับคลิปนี้แม่เกดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ